รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะครบรอบ180ปีด้วยสโลแกนที่ว่าทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันเหมือนอาจารย์นะคะครับโฆษณาอีกแล้วนะคะก็เขาก็จะมีกิฟต์เซตนะคะมอบให้นะคะกับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาเป็น10สายแรกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะ026509777ค่ะ026509777นะคะคุณผู้ชมก็รีบโทรกันเข้าไปเพื่อที่จะรับกิฟต์เซตนะคะจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะก็มีประโยชน์ดีต่อร่างกายนะคะซึ่งทางแบรนด์ก็จะใช้เวลาในการจัดส่งถึงมือคุณผู้ชมนะคะประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันสำหรับใครที่ไม่เคยลองชิมก็ลองชิมดูนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปหาอะไรอย่างอื่นมาทานให้มากมายนะคะมีคุณประโยชน์ครบถ้วนจ้ะอ่ะมาต่อกันที่ SMS ค่ะคุณสุวพัฒน์นะคะเกิดวันที่11กรกฎาคมปี07วันเสาร์เวลา 8-9 โมงเช้านะคะขายของเบตเตอร์เลทงานเงินชีวิตโดยรวมจะดีขึ้นไหมคะเนี่ยเสาร์อยู่เรือนงานได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรอาชีพนี้ระยะยาวทำได้นะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยท่านเน้นในส่วนของพวกเครื่องดองของเมาที่มันถูกต้องตามกฎหมายพวกเนี้ยนะพวกบุหรี่สุราก็ถือว่าจะช่วยเสริมในแง่ของรายได้แต่ทำบุญเยอะๆหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินแต่การเงินจะเป็นห่วงในช่วงย่าง52ที่กำลังจะมาถึงอาจจะมีรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับหรือว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้จ่ายของคุณเนี่ยย่าง53ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางปีหน้าเนี่ยนะเน้นเลยนะครับก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวแต่ยืนยันว่าอาชีพนี้ระยะยาวไปได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปัทมาวันนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคมปี38นะคะเวลา 9:59 นาทีครับอยากรู้เรื่องงานนะคะค้าขายอะไรดีนะคะถึงจะรุ่งแล้วพอมีโชคลาภบ้างไหมคะคำว่าอาชีพเด่นเวลาเราแนะนำส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องดูว่าคุณทำได้ไหมมันใกล้ตัวหรือเปล่า ะนะครับอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยสวยสุดก็ธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับขายพวกหลอดไฟโคมไฟธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์นะแม้กระทั่งธุรกิจค้าทองอันนี้คือสิ่งที่เด่นถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องการเย็บปักถักร้อยการรับซ่อมแก้ไขพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับก็ถือว่าดีก็ฝากพิจารณานะในสองกลุ่มอย่างที่เรียนแต่อย่างที่บอกต้องดูด้วยว่าตัวเราเองนั้นมีความสามารถถนัดจริงๆหรือไม่ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้จดหมายยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะอ่านแบบรวดเร็วย่อๆนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พรพจน์นะคะจากคุณเดี๋ยวนะคะช่วยไหมคุณวัดดีทรงเดชเกล้านะคะแหมมาเต็มหน้ากระดาษนะคะศรัทธาอาจารย์มากนะคะแล้วก็ติดตามมานานแล้วนะคะขอความกรุณาให้อาจารย์ผูกดวงให้หน่อยนะคะไปที่วันเกิดเลยวันอาทิตย์ที่21มกราคมปี2505ครับนะคะเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นนะคะเกิดที่จังหวัด101คำถามแรกนะคะอยากทราบลัคนาราศีค่ะ101ค่ะ 4-5 โมงเย็นโดยประมาณเดี๋ยวสักครู่ครับก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎของคุณเนี่ยศุกร์เสาร์ของคุณเนี่ยดาวทั้งกุมทั้งเล็งเต็มไปหมดเลยดาวมี10ดวงเนี่ยนะมาอยู่ในตำแหน่งกุม2นะครับแล้วก็เล็งดวงชะตาถึง5ดวงด้วยกันแปลว่าอะไรคะก็มันก็มีอิทธิพลเวลาดีจังหวะดีก็ดีจังหวะที่มีปัญหาก็เกิดขึ้นเยอะหน่อยแล้วในแง่ของพื้นชะตาเนี่ยประกอบไว้ดาวที่เล็งเนี่ยมันอยู่ในเรือนคู่ครองด้วยไงอย่างศุกร์กับเสาร์เนี่ยก็ต้องประคับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดจ้ะค่ะคำถามที่2นะคะงานเงินความรักแล้วก็อธิบายมาว่าอาชีพนะคะเนี่ยต้องการอยากจะได้อาชีพที่เลี้ยงชีพได้และมั่นคงคเป็นคนถนัดทำก๋วยเตี๋ยวและอาหารจานเดียวนะคะพอจะทำได้ไหมทำงานอยู่แต่กรุงเทพนะคะอยากไปอยู่บ้านเพราะว่าอายุมากแล้วงานที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะคือดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีลูก1คนด้วยค่ะงานดูแลผู้สูงอายุก็ต้องบอกว่าความจริงอาชีพนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่ว่ามันก็มีความยั่งยืนในส่วนของดวงคุณนะส่วนอาหารการกินจริงๆแล้วไม่เชียร์ไม่เชียร์ถ้าเป็นขนมแล้วคะเนี่ยบอกว่ามีอยากจะทำข้าวเหนียวมูลสังขยาของกินไม่เชียร์เว้นแต่ว่าจะมีการจรมีการเดินทางเช่นไปส่ง
ฝากขายตามจุดต่างๆนะครับหรือว่าพวกรถกับข้าวนะข้าวตามตรอกทอกซอยอะไรพวกนี้จึงจะสมรูปนะก็แต่ผมว่าอันที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะลองดูว่าทำได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับพวกกีฬากีฬาอาจจะไกลตัวนะกีฬานะแล้วก็อย่างพวกงานดูแลคนป่วยที่บอกเหนื่อยกายหน่อยแต่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับการเงินความรักค่ะนี่ไงลูกตัดผมชายตัดผมชายใช่ออกแนวบาร์เบอร์ตัดผมชายแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าความรักปีนี้โดยรวมก็ทรงๆนะแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยพื้นชะตาไม่ค่อยดีฉะนั้นก็ประคับประคองหน่อยส่วนในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ก็พอเอาตัวรอดได้ครับค่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะเรื่องของชื่อค่ะชื่อวดีค่ะตรงตัวเลยวแหวนดอเด็กสระอีวแหวนดอเด็กสระอีค่ะวดีผ่านนะนามสกุลครับทรงเดชกล้าค่ะทรงเดชตรงตัวกล้าหาญนะจ๊ะใช่ค่ะเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครับและสุดท้ายค่ะเลขที่บ้าน15353เป็นคู่สมพลนะเลข1ชื่อเสกอาทิตย์จ้ะค่ะเบอร์โทรศัพท์99ค่ะ99ก็สำเร็จอย่างน่าสัจจันและก็จะได้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอบพระคุณนะคะมาต่อกันที่เรื่องงามยามดีค่ะขี่จรวดไปด้วยกันค่ะ26สิงหาหลีกเลี่ยงการออกรถหลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่29วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันลอย 13:01 ถึง 13:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กันยายนครับเริ่มกันที่วันอาทิตย์ที่6หลีกเลี่ยงการออกรถอัคนิโรธตกในยุทธยานนะครับที่เหลือดำเนินการได้9:31 ถึง10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7นะครับวันนี้ก็หลีกเลี่ยงการออกรถเช่นเดียวกันไม่ควรจะขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านอัคนิโรธตกในผืนแผ่นดินและวันนี้ก็เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งทำอะไรระมัดระวังนะครับแต่ก็มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะขนมถ้วยฟูครับเจริญงอกงามเบ่งบานในสิ่งที่ทำ15:31 ถึง16:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายช่วงต้นเดือนด้วยวันพุธที่9หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 ถึง17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ส่งต่อเลยครับค่ะก็ต้องเดินกันยาก็มากันติดๆหลายวันเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการเปิดดวง12ราศีก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้เช่นเคยลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะเพราะเคยมีอดีตเราจึงมีประสบการณ์เพราะเคยมีวันวานเราจึงเติบโตเพราะเคยโง่เราจึงฉลาดเพราะเคยพลาดเราจึงแข็งแรงครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ